ทางว่างของเราในวันนี้หอยเชลล์สดจากญี่ปุ่นนี่ได้มาสดๆจากญี่ปุ่นเลยนะครับสดมากสำหรับใครที่ไม่ชอบกินหอยเชลล์นะครับพี่แนะนำว่าหอยปตท.หรือหอยบางจากก็ราคาย่อมเยาวกว่าถุยมันจะปั๊มมันโอ้โหนี่ญี่ปุ่นก็คือโฮตเตะนั่นเองนะครับหอยสดเนี่ยมันจะไม่คาวเลยหวานครับหวานหอยมันจะหวานครับทำง่ายๆเลยครับวันนี้เราจะเบิร์นหอยยังเบิร์นด้วยนี่ครับมันสดมากครับเมื่อกี้ลองเอาลิ้นแตะๆเลยนะครับหวานเลยไม่ต้องทำให้สุกก็ได้นะครับเพราะพวกนี้ทานเป็น ระดับซาชิมิก็ได้เบิร์นให้มีรอยไหม้หน่อยโอ้โหเนื้อนุ่มมากถ้าเกิดเบิร์นนี้ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าอาบูรินะครับนี่ก็เป็นโอตาเตะโอตาเตะอาบูริกว่าจะมั่วก็ได้นะครับถ้าเกิดผิดก็ขออภัยด้วยแก้ได้เรือเบาๆนะครับทุกตัวเดี๋ยวพี่จะแต่งรสให้ไม่เหมือนกันนะครับอันแรกของเรานะครับเนี่ยเป็นพริกป่นเครื่องเทศไทยอันที่สองนะครับกาลิกออนเนียนของฝรั่งอันที่สามนะครับเป็นสเต็กซอสของอเมริกันนี่น่าจะเป็นไข่กุ้งนะครับ wow. ดูคล้ายๆคาเวียร์แต่เนี่ยเป็นไข่กุ้ง Japanese teriyaki sauce อันนี้ก็เป็นซอสพริกไทยดำของไทย Green shotมะนาวต่างดุดซะหน่อยนะครับแล้วก็แบ๊บลองดูนี่ก่อนคาเวียร์หวานมากหวานมากเผ็ดหวานจริงหวานแบบงงอ่ะตกใจอันนี้ธุรกิจหวานมากพี่ไทยดำพริกตายจ้าละ